ดีค่ะท่านผู้ชมทุกท่านค่ะแล้วก็สวัสดีชาวราศีพฤษภลัคนาพฤษภนะคะวันนี้เป็นการอ่านดวงความรักรายปักนะคะคุมนะคะตั้งแต่วันที่16กรกฎาคมถึง31กรกฎาคม2567นะคะอาจารย์ขอขอบพระคุณนะคะทุกการติดตามทุกไลค์ทุกแชร์ที่มีให้ข้าพเจ้านะคะขอบพระคุณมากๆเลยค่ะค่ะเราเริ่มต้นที่ดวงภาพรวมของชาวราศีพฤษภลัคนาพฤษภนะคะพลังงานไพ่นะคะใบที่1ค่ะเป็นภาพคนนั่งสมาธิหมายเลข69นะฮะชาวราศีพฤษภท่านอาจจะเป็นผู้ที่อยู่ในโหมดที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติธรรมอ่ะสวดมนต์ไหว้พระนั่งสมาธิอยู่เป็นประจำก็ได้นะฮะไพ่ใบนี้เมื่อเรามีจิตสมาธิที่แน่วแน่จิตใจที่มั่นคงนะการทำการอะไรก็ตามท่านจะทำสำเร็จได้อย่างแน่นอนนะฮะและก็ยังมีพลังงานตาที่3เซนอะไรแปลกๆของท่านช่วยเหลือท่านให้รู้เหตุการณ์อะไรที่มาเตือนล่วงหน้าเลยนะคะไพ่ใบนี้นะต่อไปในตำแหน่งการเงินการหารายได้โอ้โหท่านได้ไพ่หมายเลข59ผลบุญนำพานะคะเป็นภาพองค์พระศิวรีก็ได้นะคะเพราะฉะนั้นในเรื่องของการเงินหารายได้นี่แหละค่ะท่านเหมือนมีพลังสิ่งศักดิ์สิทธิ์ช่วยเหลือเกื้อกูลท่านอยู่หนุนนำในสิ่งดีๆนะผลบุญหนุนนำผลบุญก็คือท่านทำกรรมดีไม่ว่าจะอดีตชาติหรือชาติปัจจุบันกำลังส่งผลเปิดทางกับชีวิตท่านให้เจอแต่สิ่งดีๆให้มีช่องทางทำมาหากินมีรายได้ดีๆมีโชคลาภดีๆเข้ามานั่นเองนะคะในตำแหน่งสหชะท่านในไพ่มีคุณค่านะฮะความมีคุณค่าหมายถึงตัวท่านนั่นแหละค่ะทำตัวเองให้มีคุณค่ามีคนนับหน้าถือตามีคนให้เกียรตินะฮะทำอะไรเมื่อคนเขาให้การยอมรับการสังคมติดต่อเจรจาก็ราบรื่นนะเพราะทุกคนเชื่อถือในความรู้ความสามารถเชื่อถือในคุณงามความดีของท่านด้วยนะคะในตำแหน่งถัดไปนะฮะเป็นพวกพันธุค่ะไพ่บอกว่าสิ่งเติมเต็มนะฮะเพราะฉะนั้นคำว่าเติมเต็มก็เหมือนการเติมความสุขให้กันและกันของคนในครอบครัวก็ได้เพราะฉะนั้นอาจารย์ยังมองว่า family ครอบครัวของท่านนะคะอยู่กันแบบมีความสุขช่วยเหลือเกื้อกูลเติมในสิ่งที่อีกฝ่ายหนึ่งขาดใครไม่เขาเรียกว่าไม่มีความสุขหรือต้องการอะไรเนี่ยจะเข้าไปช่วยเหลือซัพพอร์ตซึ่งกันและกันค่ะไม่ทอดทิ้งกันนะฮะสำหรับคนในครอบครัวญาติพี่น้องท่านนะในตำแหน่งบุตตะพื้นที่โบราณนะฮะไพ่ใบนี้บ่งบอกถ้าพูดในแง่ของลูกอย่างเงี้ยเขาก็จะเป็นคนที่อยู่ในโอวาทนะฮะว่านอนสอนง่ายเป็นเด็กกตัญญูถ้าท่านมีลูกนะแต่ถ้าท่านไม่มีลูกไอ้นี้ก็จะพบนี้ก็จะหมายถึงลูกน้องบริวารก็ได้ก็ยังเชื่อถือศรัทธาในตัวท่านมั่นคงนะฮะไม่ทรยศหักหลังนะฮะที่ไพ่ขึ้นแบบนี้นะคะหรือท่านกำลังวางแผนที่จะทำอะไรโดยเอาสิ่งเก่าๆมาดัดแปลงทำให้มันสามารถที่จะทำมาค้าขายหาเงินหารายได้กับสิ่งเก่าๆความรู้เก่าๆก็ได้หรือสิ่งเก่าๆที่ท่านไม่ได้ทำแล้วท่านหยิบมาทำใหม่ก็ได้นะคะในตำแหน่งศัตรูอุปสรรคนะคะไพ่บอกว่าศึกษาหาความสุขก็แปลว่าท่านไม่มีศัตรูเนาะท่านมีแต่ความสุขทำอะไรก็สำเร็จราบรื่นนะคะในตำแหน่งคู่ครองคนรักนะฮะพบปัตตนิได้ไพ่บอกว่าเก็บรักษาไว้ได้นะฮะเพราะฉะนั้นความรักของท่านนะการปกป้องนะฮะเป็นภาพเหมือนอาจารย์ก็มองไม่ออกว่าเป็นสัตว์ในวรรณคดีหรือเปล่าเนาะเหมือนภาพเหมือนการเฝ้าทรัพย์มันนะฮะเก็บรักษาไว้ให้ดีเพราะฉะนั้นก็แปลว่าคู่ครองของท่านเนี่ยพร้อมที่จะดูแลซัพพอร์ตท่านช่วยเหลือเกื้อกูลกันไม่ว่าจะเป็นช่วยเหลือทางด้านให้ความรักความอบอุ่นนะช่วยเหลือในเรื่องของเงินเรื่องของทรัพย์นั่นแหละฮะช่วยเหลือกันดีมากนะคะในด้านสุขภาพแข็งแรงแน่นอนเพราะเป็นภาพองค์พระพิฆเนศอารมณ์ดีค่ะท่านสุขภาพแข็งแรงเนาะถ้าอย่างมากอาจารย์มองไพ่แบบนี้ท่านก็อาจจะปวดเมื่อยทั่วๆไปเข่าขาบ้างสำหรับคนสูงวัยเป็นไปตามวัยแค่นั้นเองค่ะในตำแหน่งผู้หลักผู้ใหญ่นะพบสุภะ
ไพ่บอกพื้นที่แห่งความเมตตาผู้หลักผู้ใหญ่อุปถัมภ์ค้ำจุนนะคะผู้ใหญ่รักและเมตตานะท่านมีโอกาสมีชื่อเสียงมีโอกาสเลื่อนขั้นปรับตำแหน่งในเรื่องของงานก็ได้พวกสุภาษณ์นะทำการอะไรก็สำเร็จนะกรรมการงานของท่านนะท่านจะเป็นคนที่ขยันทำงานตั้งแต่ชิ้นเล็กๆจะไม่ได้มองว่าไม่ดูถูกในเรื่องของงานคือถ้ามองอันนี้เขาเรียกว่าไม่หมิ่นเงินน้อยก็ได้อะไรก็ตามที่มันยังคนอื่นเขาไม่เห็นค่าแต่ท่านจะเห็นค่าแล้วนำมาทำแล้วมันเกิดผลประโยชน์ใหญ่ๆอ่ะงานชิ้นนี้คนอื่นเขาไม่สนใจแต่ท่านเอามาทำเนี่ยมันทำให้มันมีมูลค่าเกิดขึ้นนะด้วยความสามารถของท่านท่านทำได้นั่นเองพบลาภะไพ่บอกว่าความสามารถหลากหลายนะฮะหมายเลข31นะฮะลาภะคือโชคลาภได้หมายเลข31นะพบการเงินได้59พบเสี่ยงโชค57 31 59ไพ่ประจำตัว69เนาะไพ่สวยนะฮะตัวเลขสวยอ่ะลาภะก็แปลว่าท่านมีโชคลาภแน่นอนนะไม่ว่าจะลาภนั้นได้จากภาพคนถือคันธนูกับถือดาบได้จากความสามารถที่หลากหลายของท่านหรือได้จากลาภลอยเสี่ยงโชคหุ้นหวยลอตเตอรี่ก็ได้ตำแหน่งสรุปค่ะสื่อสารท่านจะได้รับข่าวดีค่ะซองขาวปิดผนึกด้วยสัญลักษณ์เหมือนกับดอกกุหลาบสีแดงนะอาจารย์มองนั้นเพราะนั้นสรุปแล้วปักนี้ท่านสุขสมหวังในทุกสิ่งที่ท่านต้องการเลยที่อ่านมาทั้งหมดนะฮะดีทุกด้านไม่มีไพ่เสียเลยนะฮะสำหรับชาวพฤษภนะพลังไพ่คู่บุญนำสิ่งดีๆมาให้ท่านแล้วนะต่อด้วยเรื่องของความรักค่ะคนมีคู่ของชาวพฤษภก่อนนะคะพลังงานตัวท่านนะฮะไพ่เจ็ดดาบขึ้นมาดีวิลอาจารย์มองพลังงานตัวท่านเนี่ยแน่นอนอะดีวิลเนี่ยคือความรักความหลงซึ่งกันและกันได้เนาะมันเป็นได้ทั้งคู่บุญและคู่กรรมนะเพราะฉะนั้นน่าจะมีปัญหาอะไรบางอย่างในเรื่องของความไม่ซื่อสัตย์เกิดขึ้นก็ได้นะการแอบไปคุยกับคนอื่นก็ได้นะแต่ไม่ได้แปลว่าเลิกกันนะว่ามีหกไม้เท้าอยู่เพราะฉะนั้นเหมือนตัวท่านกำลังพยายามที่จับผิดเขาอยู่ก็ได้นะพยายามสืบสอบสืบข่าวอยู่นะว่าคนของท่านแอบคุยกับใครอยู่อะไรประมาณนี้นะคะแล้วยังไงต่อนะคะไพ่ขึ้นเดอะมูนท่านก็มีความรู้สึกว่าผิดหวังและเสียใจนะบางครั้งท่านก็อยากที่จะเหมือนกับปล่อยเข้าไปเถอะอะไรอย่างเงี้ยปล่อยวางปล่อยเถอะถ้าไม่เห็นค่าซึ่งกันและกันก็ไม่รู้จะอยู่ด้วยกันไปทำไมก็ไม่รู้จะคบหากันไปทำไมท่านเกิดความน้อยใจไม่อยากที่จะตามแล้วอะไรประมาณนี้ตามไปก็ไม่มีประโยชน์สำหรับคนที่ไม่เห็นค่าอะไรประมาณนี้ท่านเริ่มที่จะมองในแง่ของสัจธรรมความเป็นจริงนะอ่ะดูฝั่งเขาบ้างนะคะตัวเขาคนนั้นของชาวพฤษภนะฮะเป็นไพ่ Page of Swords เจ้าชายถือดาบเป็นไพ่ Queen of Wands ราชินีไม้แล้วก็ไพ่ The Star นะฮะจริงแล้วอ่ะเขาก็มองว่าเขาไม่ได้ทำอะไรผิดเนาะฝั่งเขากับคิดแบบนั้นนะว่าเขาไม่ได้ทำอะไรผิดหรอกที่ท่านเห็นมันอาจจะไม่ใช่ก็ได้เพราะไพ่สตาร์ชุดนี้มันยังเป็นภาพคนสองคนจูงมือกันอยู่นะฮะอาจารย์จึงมองว่าเขาก็ยังรักท่านแล้วก็ต้องการท่านอยู่ในชีวิตเขาอยู่แล้วอะนะฮะแต่เขารู้สึกว่าท่านนั่นแหละที่หวั่นระแวงเขามากเกินไปเข้าใจผิดไปเองไหมเข้าใจเขาผิดไหมเขาก็เริ่มที่จะกังวลและเครียดนะเป็นภาพคนนั่งแบบเมื่อเลยอะนะคะเขามองว่าเขาก็พร้อมที่จะเป็นแสงสว่างในชีวิตของท่านอยู่แล้วอะไรประมาณนี้นะนั่นคือตัวเขานะนะคะไพ่ขึ้นห้าไม้เท้าความวุ่นวายต่างๆเนี่ยมันอาจจะเป็นสิ่งที่ท่านไปเห็นอะไรแล้วเข้าใจผิดหรือเปล่านะคะไพ่สิบดาบชุดนี้จะเป็นภาพผู้ชาย
ถือดอกไม้มาให้แฟนที่นอนหลับอยู่หลังเลิกงานอาจจะแปลว่าเขาคนนี้จะกลับมาสารภาพอะไรก็ตามเขาจะมาบอกเหตุและผลนั่นแหละว่าให้มันจบไปเถอะไอ้ที่คุณเห็นภาพหรือคุณไปได้ข่าวสารอะไรมาก็ตามนะไปเดทต้องจงให้มันจบไปมันไม่ได้เป็นความจริงอะไรประมาณนั้นนะคะอ่ะขออีกสัก6ไปเขาจะมีเทคแอคชั่นและทำยังไงให้คุณกลับมาแบบเข้าใจเขาเหมือนเดิมนะคนคนนี้เขาจะทำยังไงอีกในความสัมพันธ์ไพ่อัศวินนะคะอัศวินดาบอัศวินเหรียญแล้วก็ Queen of Cup ราชินีถ้วยนะฮะเขาจะพยายามอย่างมากที่จะแสดงความบริสุทธิ์ใจนะคะแล้วก็ไม่เปลี่ยนแปลงตัวเองไปไหนทั้งสิ้นก็คือตามตื้อตามง้อท่านนั่นแหละนะคะจะบอกรักท่านนะนะราชินีถ้วยเขายังพยายามนะคะเขาจะแสดงความตั้งใจจริงให้ท่านใจอ่อนกับเขาจนได้แหละนะคะเขาจะเยียวยาความรู้สึกที่ท่านเจ็บปวดเนี่ยให้ท่านได้คลายความเจ็บปวดความกังวลหนึ่งถ้วยนะคะจะเหมือนกับประคบประงมหรือการดูแลเนี่ยนะคะอาจารย์มองไพ่ใบนี้เหมือนการเป็นการนวดผ่อนคลายอะไรประมาณนี้เหมือนมีจุดเหมือนเขาเรียกว่าอะไรอ่ะที่เป็นทำให้มีกลิ่นหอมในห้องอ่ะมันเหมือนสร้างบรรยากาศบางอย่างนะที่จะเข้าหาท่านแล้วทำให้ท่านใจอ่อนแล้วเข้าใจเขานั่นเองแล้วกลับมารักเขานะคะโอเคแล้วท่านให้อภัยเขาไหมขอพลังงาน6ใบนะคะสรุปทางฝั่งท่านนะก้าวหมายท่านก็เริ่มคุ้นคิดตามคำพูดของเขาก็ได้อยู่ในช่วงการตัดสินใจของท่านแล้วว่าท่านจะเทเขาหรือจะเติมความรักให้เขากันดีหรือจะเชื่อใจเขาดีอะไรประมาณนี้อยู่นะฮะอยู่ในช่วงการไตร่ตรอง justice การใช้เหตุและผลประกอบในสิ่งที่เขาพูดนะฮะสตามีสตาทั้งเขาและท่านก็น่าจะจากขอปิดไพ่นิดนึงก็จะมีความรู้สึกแบบพลังงานตรงกันนะฮะพลังงานยังมีแพชชั่นดึงดูดกันอยู่นะฮะฉันมองนะขออีก3ใบ6เหรียญการปรับความเข้าใจแน่นอนให้โอกาสค่ะเด็กถือเหรียญเริ่มต้นกันใหม่ค่ะในความเจ็บปวดนี้ท่านจะให้อภัยเขานะท่านรู้แล้วล่ะว่าท่านอาจจะคิดมากคิดเยอะคิดไปเองด้วยความรักนี่แหละแต่แล้วการที่เขามาง้อมาขอโอกาสในที่สุดท่านก็ใจอ่อนนะไพ่6เหรียญคือการให้โอกาสเด็กถือเหรียญคือการเริ่มต้นยอมรับว่าตัวเองอาจจะคิดมากไปนั่นเองนะคะโอเคขอไพ่สรุปนะคะจากไพ่ Key of the Love ไพ่สรุปค่ะไพ่บอกว่าใจอ่อนฮะน้ำแข็งยังละลายนะฮะคือใจอ่อนไพ่บอกนะโอ้โหวิวาพาฝันนะเนี่ยก็กลับมาเป็นคู่รักที่คำว่าตะบองเพชรเนี่ยมันก็อาจจะมีง้องแง้งมีปัญหาอะไรกันบ้างแต่อยู่คู่กันน่ะท่ามกลางที่มีปัญหาก็ยังรักกันได้แหละนะคนเรามันก็อาจจะมองต่างมุมได้บ้างไพ่น่าจะสื่อแบบนั้นนะคะเพราะแต่บองเพชร2ต้นก็ยังอยู่ในกระถางเดียวกันแหวน2วงเนี่ยก็สื่อถึงหัวใจของท่านยังรักกันเนี่ยบ้านทรายทองนะการสร้างความมั่นคงนะคะให้สรุปท่านจะสร้างความมั่นคงนะคะจะต้องแบบเขาเรียกว่าอะไรไม่ให้ใครมายื้อแย่งความรักไปจากท่านได้หัวใจยังมีไว้ให้กันเสมอนั่นเองไพ่สรุปนะโอเคเรามาต่อด้วยดวงคนโสดค่ะดวงคนโสดชาวราศีพฤษภลัคนาพฤษภนะคะพลังงานธรรมบาลานซ์ดีวิล
7ไม้เท้าแล้วก็จัสติกนะพลังงานคนโสดชาวพฤษภตัวท่านเนี่ยมีพลังงานดีวิลเนี่ยเป็นคนที่ค่อนข้างบอกเลยว่าเชื่อมั่นตัวเองนะมีความรู้ความสามารถ7ไม้กล้าคิดกล้าทำกล้าแสดงออกเป็นคนที่มีเหตุมีผลในตัวเองมีความรักความยุติธรรมรักความถูกต้องนิสัยของท่านนะแล้วก็ตอนนี้น่าจะยังมีความสุขกับการทำงานการสร้างอนาคตของตัวเองความพึงพอใจในความรู้ความสามารถของตัวเองการภาคภูมิใจอาจารย์มองนั้นนะฮะส่วนในเรื่องของความรักนะคะเหมือนท่านมองท่านไม่แสวงหาถ้าจะใช่ก็คงเข้ามาเองนั่นแหละเหมือนท่านบอกว่าท่านจะไม่แสวงหาในไพ่จะขึ้นประมาณนั้นโอเคแล้วจะมีใครเข้ามาไหมล่ะถ้าเราไม่ได้แสวงหาเรารอแค่คนเข้ามาหาเราเองหรือรอให้ชะตาฟ้าชักนำเนี่ยท่านจะเจอไหมนะคะไพ่บอกว่า5ถ้วย High Priestess นะ2ใบเนี่ยแน่นอนแหละอดีตก็คงที่จะมีปัญหาเหมือนกันในเรื่องของความรักความไม่สมหวังในเรื่องของความรักมาก่อนนะคะอาจารย์มองนั้นนะแต่ไพ่4ไม้เท้าเนี่ยเป็นภาพคน2คนเหมือนกำลังเต้นรำก็ได้นะฮะไพ่สตาร์คือความสุขความสมหวังนะฮะเพราะฉะนั้นปักนี้จะมีคนที่ท่านรู้สึกประทับใจเข้ามาแน่นอนอาจจะเป็นชาวธาตุไฟเมษสิงห์ธนูชาวราศีกุมก็ได้หรือคนเกิดวันจันทร์วันพฤหัสก็ได้เข้ามานะฮะแล้วจะได้คบหาหรือศึกษาดูใจกันไหมนะที่เข้ามาปักนี้เนี่ยไพ่3ดาบอัศวินดาบ Emperor 1เหรียญนะฮะไพ่3ดาบกับอัศวินดาบอาจารย์มองว่าคนที่เข้ามาคนเนี้ยเขาน่าจะเป็นเชิงรุกมากๆอาจจะเป็นชาวต่างชาติก็ได้นะ Emperor เนี่ยถ้าไม่ใช่ต่างชาติก็แปลว่า1เป็นชาวราศีเมษไม้เป็นคนที่มีอำนาจชื่อเสียงบารมีมีฐานะเป็น CEO อะไรก็ว่าไปนะแบบนั้นเลยนะท่านพึงพอใจต่างคนต่างเห็นค่าซึ่งกันและกันได้ศึกษาดูใจกันนะคะขอให้สรุปอีกครั้งนะคะสรุปความรักความสัมพันธ์กับของคนโสดจะเป็นยังไงต่อนะคะ3ไม้7ถ้วยpage of pentacle เด็กถือเหรียญแล้วก็เดฟูคืออาจารย์มองว่าศึกษาก็จริงนะแต่ยังไม่ได้แปลว่าลงเอยทันทีนะแบบนี้นะก็เหมือนยังมีความรักอิสระคือชาวพฤษภอาจจะยังรักความเป็นตัวของตัวเองคือคบได้คุยได้แต่ท่านจะยังไม่ชอบให้ใครมาผูกมัดนะเพราะฉะนั้นน่าจะต้องใช้เวลาการศึกษาดูใจกันค่อนข้างนานเลยล่ะแบบนี้ตัวท่านเองนั่นแหละที่ก็ยังไม่ได้ถึงขั้นที่จะอยากมีใคร 100% ในการใช้ชีวิตคู่นะแต่ถ้าคนนั้นเป็นเพื่อนเป็นมิตรภาพคุยแลกเปลี่ยนความรู้ความรู้สึกหรือมีการช่วยเหลือซัพพอร์ตกันไม่ว่าจะเรื่องอะไรก็ตามคือท่านก็โอเคนะแต่ถ้ามองในเชิงลึกถึงขั้นมั่นหมายแต่งานน่าจะยังไม่พร้อมขนาดนั้นนะอาจารย์ดูประมาณนี้นะขอไพ่สรุปด้วยไพ่ฮารุออราเคิลค่ะคนโสดชาวพฤษภไพ่บอกว่าไงเนี่ยท่านยังมีความรู้สึกแบบเข้มแข็งแข็งแกร่งอยากที่จะจัดการปัญหาหลายๆอย่างในชีวิตของท่านให้มันโอเคมากกว่านี้ท่านกำลังทุ่มเทยึดติดกับอะไรบางอย่างมากๆอาจจะเป็นผลงานของท่านเนี่ยนะคะในการเปิดร้านค้าอะไรสักอย่างอยากสร้างความมั่นคงนะคะแล้วก็ไม่อยากที่จะให้เขาเรียกว่าความรักมันจะต้องมาล้มเหลวเหมือนในอดีตเพราะฉะนั้นไพ่จึงยังสรุปว่าเป็นช่วงที่ท่านก็เปิดใจคุยแค่นั้นจะยังไม่ถึงขั้นที่จะเหมือนกับรับใครเข้ามาในนั่งในหัวใจแล้วเขาเรียกว่าผูกพันมากๆท่านยังไม่ถึงขนาดนั้นนะอาจารย์อ่านได้ประมาณนี้นะคนโสดนะโอเคเจอกันใหม่ค่ะสวัสดีค่ะ